เรื่องพระธรรมทินาเถรีผู้เลิศก,กว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึกพระเถรีชื่อธรรมทินานั้นในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเป็นผู้อาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงชีพอยู่ในกรุงหังสวดีถวายทานที่มีบูชาสการะเป็นเบื้องต้นแด่พระอัครสาวก ผู้ออกจากนิโรธบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกนั้นแล้วท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปุตสะนางอยู่ในเรือนคนงานของพี่ชายต่างมารดาของพระศาสดาเมื่อสามีพูดถึงทานว่าเธอจงให้หนึ่งส่วนดังนี้ นางให้สองส่วนทำบุญเป็นอันมากในการของพระกัสปะพุทธเจ้านางถือปฏิสนธิในพระตำหนักของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิงกิเป็นองค์หนึ่งภายในพระพี่น้องหญิงเจ็ดองค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์สองหมื่นปีท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธันดรนหนึ่ง ในพุทธประบาทการนี้นางบังเกิดในเรือนตระกูลในกรุงราชครือจเจริญว้แล้วไปสู่เรือนของวิสาขาเศรษฐีอยู่มาวันหนึ่งวิสาขาเศรษฐีฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาได้บรรลุอนาคามิผลเมื่อเขากลับถึงเรือนได้ขึ้นบันไดปราสาทโดยไม่จับมือนางธรรมทินนา ผู้กำลังยื่นมือให้แม้เมื่อบริโภคอาหารก็บริโภคเฉยเฉยไม่พูดจานางธรรม,มทินาใคร่ครวนดูเหตุนั้นกล่าวว่าข้าแต่ลูกนายทำไมวันนี้ท่านจึงไม่จับมือฉันแม้เมื่อบริโภคอาหารก็ไม่พูดอะไรอะไรฉันมีความผิดอะไรหรือ วิสาขะเศรษฐีกล่าวว่าแม่ธรรมทินาเธอไม่มีความผิดตั้งแต่วันนี้ไปฉันไม่ควรถูกต้องกายหญิงและไม่ควรทำความเหลาะหละในอาหารฉันแทงตลอดทำแล้วก็ถ้าเธอปรารถนาก็จงอยู่ในเรือนนี้แหละถ้าไม่ปรารถนา ก็จงถือเอาทรัพย์เท่าที่เธอต้องการแล้วกลับไปเรือนตระกูลของเธอข้าแต่ลูกนายฉันจะไม่กลืนอาเจียนที่ท่านขายไว้ท่านโปรดอนุญ,ญาตให้ฉันบวชเถิดสาธุธรรมทินาเขาได้เอาวอทองส่งนางไปสำนักภิกษุณีนางธรรมทินาบวชแล้ว เรียนกรรมฐานอยู่ในสำนักภิกษุณีนั้นสองสามวันประสงค์จะอยู่อย่างวิเวกจึงไปหาอุปัช,ชาอาจารย์กล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าทั้งหลายใจของดิฉันไม่ชอบที่เกลื่อนกลน่นดิฉันจะไปสู่อาวาสใกล้บ้านพวกภิกษุณีพาเธอไปอาวาสใกล้บ้านก็พระเถรีนั้น อยู่ในอาวาสใกล้บ้านนั้นบรรลุมักเบื้องต้นแล้วเริ่มต้นเจริญวิปัสนาเพื่อมักเบื้องสูงในการใดในการนั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าผู้ที่เกิดฉันทะมีที่สุดพึงถูกต้องพระนิพพานด้วยใจผู้ที่มีจิตไม่ปฏิพัทธ์ในกามทั้งหลายท่านเรียกว่า ผู้มีกระแสในเบื้องบนไม่นานนะักพระเถรีนั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเพราะท่านย่ำยีสังขารในอดีตได้แล้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอปปทานว่าพระพิชิตมานพระนามปทุมุตระผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง ทรงเป็นนายกของโลกสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทรรกับนี้ในการนั้นข้าพเจ้าเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงหังสวดีรับจ้างทำงานของคนอื่นเป็นผู้มีปัญญาสำรวมอยู่ในศีลพระสุชาตะเทระอัครสาวกของพระปทุมุตตระพุทธเจ้า ออกจากวิหารไปบินทบาตเวลานั้นข้าพเจ้าเดินถือหม้อไปตักน้ำเห็นท่านแล้วเลื่อมใสได้ถวายขนมด้วยมือของตนท่านรับและนั่งฉันตรงนั้นเองจากนั้นข้าพเจ้าได้นำท่านไปสู่เรือนได้ถวายโภชนะแด่ท่านต่อมานายของข้าพเจ้ามีความยินดี ได้ยกข้าพเจ้าเป็นลูกสะใภ้ของท่านข้าพเจ้ากับแม่ผัวได้ไปถวายอภิวาทพระสัมมาพุทธเจ้าครั้งนั้นพระาศาสดาทรงประกาศตั้งภิกษุณีผู้เป็นธรรมกรถึกในตำแหน่งเอตทัคคะข้าพเจ้าได้ฟังดังนั้นแล้วมีความยินดีนิมนต์พระสุคตผู้เป็นนายกของโลกพร้อมด้วยพระสงฆ์ ถวายมหาทานปรารถนาตำแหน่งนั้นคราวนั้นพระสุคตผู้มีพระสุระเสียงก้องกังวานไพเราะได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าแน่นางผู้เจริญผู้ยินดีบำรุงเราเลี้ยงดูเรากับสงสาวกผู้ขนขวายในการฟังสัตธรรมมีใจเจริญด้วยคุณเธอจงยินดีเถิด เธอจักได้ผลตามปรารถนาแต่กลับนี้ไปแสนกับพระาศาสดาผู้สมภพในวงพระเจ้าโอกากราชมีพระนามว่าโคตมะโดยโคตจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจักเป็นธรรมทายาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นสาวิกาของพระาศาสดาจักมีชื่อว่าธรรมทินนา ข้าพระเจ้าได้ฟังดังนั้นแล้วมีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระมหามุนีผู้เป็นนายกวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้และด้วยความตั้งใจแน่วแน่ข้าพเจ้าละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึง พระพุทธเจ้าเผ่าพันผู้ประเสริฐมียศมากพระนามว่ากัสปะตามโคดประเสริฐกว่าบัณฑิตทั้งหลายได้เสด็จอุบัติแล้วในพัทรกับนี้ในครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามกิงกิผู้เป็นใหญ่กว่านรชนในกรุงพาราณสีอันอุดมทรงเป็นอุปัฏฐาของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าเป็นทิดาคนที่หกของเท้าเธอปรากฏนามว่าสุธรรมมาได้ฟังธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้วพอใจบรรพชาแต่พระชนกนาศไม่ทรงอนุญาตแก่พวกเราครั้งนั้นพวกเราอยู่ในอาคารนั่นแหลเป็นเจ้าหญิงที่มีความสุขไม่เกียจคร้านประพฤติพรหมจรรย์ ตั้งแต่เป็นกุมารีอยู่สองหมืปีราชธิดาเจ็ดองค์คือนางสมณีหนึ่งนางสมณะคุตตาหนึ่งนางภิกขุนีหนึ่งนางภิกขุทาสิกาหนึ่งนางธรรมมาหนึ่งนางสุธรรมมาหนึ่งและนางสังคาทาสีเป็นคนที่เจ็ดเป็นผู้ยินดีบันเทิงใจในการบำรุงพระพุทธเจ้า ได้มาเป็นพระเขมาเถรีหนึ่งพระอุบลวรนนาเถรีหนึ่งพระประตาจาราเถรีหนึ่งพระกุณฑลเกสีเถรีหนึ่งพระกิสาโคตมีเถรีหนึ่งข้าพเจ้าหนึ่งและเป็นวิสาขาอุบาสิกาซึ่งเป็นคนที่เจ็ดด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้นและด้วยความตั้งใจแน่วแน่ ข้าพเจ้าละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงและในภพหลังครั้งนี้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มั่งคัง่งสมบูรณ์ด้วยการมาสุขทุกอย่างในกรุงราชครืออนอุดมเมื่อข้าพเจ้าประกอบด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติตั้งอยู่ในปฐมวัยไปสู่ตระกูลอื่นเพียบพร้อมด้วยความสุข สามีของข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นสารณะแห่งสัตว์โลกฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้บรรลุอนาคามิผลเป็นคนมีปัญญาดีคราวนั้นข้าพเจ้าขออนุญาตบวชเป็นบรรพชิตไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัสตคราวนั้นอุบาสกนั้นเข้าไปหาข้าพเจ้า ได้ถามปัญหาที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนข้าพเจ้าพยากรปัญหาทั้งหมดนั้นได้พระพิชิตมารทรงยินดีในคุณข้อนั้นจึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตะทะคะด้วยพระดำรัสว่าเรามิได้เห็นภิกษุณีรูปอื่นผู้เป็นธรรมกะถึกเช่นนี้ดูกระพะิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงทรงจำไว้ว่าภิกษุณีธรรมทินนาเป็นนักปรา์ข้าพเจ้าอันพระผู้เป็นนายกของสัตว์โลกทรงอนุเคราะห์แล้วชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างนี้ข้าพเจ้าบำรุงพระศาสดาแล้วปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลงภาระหนักลงแล้วถอนตัณหาอันนำไปสู่พบได้แล้ว กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเพื่อต้องการประโยชน์ใดประโยชน์นั้นคือทำเป็นที่สิ้นไปแห่งสัญโยททั้งปวงข้าพเจ้าบรรลุแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์และทิพะโสธาตุรู้จิตผู้อื่นกระทําตามคำสอนของพระศาสดาข้าพเจ้ารู้ปุพเพนิวาสยาน และทิพยะจักสุอันหมดจดวิเศษยังอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินข้าพเจ้าเผากิเลสแล้วพบทั้งหมดข้าพเจ้าถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดเครื่องผูกพันเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ดังช้างพังตัดเชือกแล้วการมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของข้าพเจ้า เป็นการมาดีแล้วหนอข้าพเจ้าได้บรรลุวิชาสามตามลำดับข้าพเจ้าปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดและอภินยาหกข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพระธรรมทินาเถรีคิดว่าใจของเราหมดกิเลสแล้วบัดนี้เราจักอยู่ทำอะไรในที่นี้เราจักไปกรุงราชครืถวายบังคมพระศาสดาและพวกญาติของเราเป็นจำนวนมากจักกระทำบุญท่านจึงกลับมากรุงราชครืกับภิกษุณีทั้งหลาย วิสาขาอุบาสกทราบว่าพระธรรมทินาเถรีมาเมื่อจะทดลองการตรัสรู้ของพระเถรีนั้นได้ถามปัญหาเรื่องเบญจขันธ์เป็นต้นพระธรรมทินาเถรีได้วิสัชนาปัญหาที่ถามแล้วถามแล้วเหมือนตัดก้านบัวด้วยสัตราอันคมกรบวิสาขาอุบาสก กราบทูลในแห่งคำถามและคำตอบทั้งหมดแด่พระศาสดาพระศาสดาทรงสรรเสริญพระเถรีนั้นด้วยพระพุทธพจน์ว่าดูกร,ราวิสาขะธรรมทินนาภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากท่านพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเรา แม้เราก็พึงพยากรณ์เนื้อความนั้นเหมือนที่ธรรมทินนาภิกษุณีพยากรแล้วเนื้อความแห่งพยากรณนั้นเป็นดังนั้นนั่นแหลท่านพึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดต่อมาพระาศาสดาประทับอยู่ณนะพระเชตวันวิหารเมื่อจะทรงสถาปนาเหล่าภิกษุณีไว้ ในตำแหน่งต่างๆต,ตามลำดับทรงประกาศการพยากรณ์ปัญหาเทียบกับพระสัพพัญยุตยานทรงธรรมจุลเวทันลสูตรนั้นแลให้เป็นอัตถุประปติเหตุเกิดเรื่องทรงตั้งพระธรรมทินาเถรีนั้นไว้ในตำแหน่งเลิศของภิกษุณีผู้เป็นธรรมกถึกเรื่องพระธรรมทินาเถรี Chào